สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำการน็อกเชื้อหรือทำให้เชื้อไตโคโนมาสดเนี่ยมันได้แห้งแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้โดยมีอายุการเก็บไว้ใช้ในประมาณสัก5เดือนถึง6เดือนสำหรับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็ได้ทำหรือขยายเชื้อราไตโคโดมาแบบสดให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้ววันนี้สิ่งที่ขยายได้บางส่วนก็ได้นำไปผสมปุ๋ยหมักได้เอาไปแช่น้ำแล้วก็ไปฉีดพ่นนะครับแล้วก็เหลือบางส่วนที่จะเอามาทำวิธีการน็อกเชื้อหรือทำให้เชื้อราไตโคโดมาแบบสดเนี่ยมันได้แห้งตัวลงเมื่อมันแห้งตัวลงเราก็สามารถที่จะเอาเก็บไว้และใช้ได้นานขึ้นก็อยู่ที่ประมาณสัก5เดือนถึง6เดือนตอนนี้มาดูวิธีการทำเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ก็จะมีถาดถาดชนิดไหนก็แล้วแต่นี่เป็นถาดพลาสติกอันที่2ก็จะเป็นผ้าขาวบางนะครับผ้าขาวบางวิธีการทำท่านผู้ชมครับเราก็เอาเชื้อไตโคโนมาสดที่เราทำได้หลังจากที่เราบ่มหรือว่าเราขยายเชื้อไปแล้วครบ7วันเราก็มาเทลงถาดเลยครับเทลงถาดแบบนี้ก็ควรจะใส่ถุงมือนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมใส่ถุงมือด้วยนะครับใส่ลงไปเทแบบนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับถาดนี้ก็จะใส่ไปอยู่3ถุง3ถุงก็จะอยู่600กรัมนะครับเสร็จแล้วเราก็กระจายเชื้อนะกระจายให้บางๆในถาดของเราวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการผึ่งนั่นเองท่านผู้ชมผึ่งในร่มให้มันแห้งแห้งจนแห้งสนิทแห้งสนิทหมายว่ายังไม่มีความชื้นเลยจนเชื้อไตโคโนมาสดเนี่ยมันจะไม่เกาะติดกันอันนี้มันยังมีความชื้นอยู่เพราะว่าข้าวนี่มันเป็นข้าวที่หุงมาข้าวที่นึ่งมานะครับมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วก็จะกระจายอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากทำแบบนี้เสร็จแล้วผมเป็นผ้าขาวบางผืนใหญ่เนาะผ้าขาวบางผืนใหญ่ผมก็จะเอาถาดนี่สอดเข้าไปนะครับอย่างน้อยก็ป้องกันพวกนกพวกอะไรที่มันจะมาจิกนะนกมันไม่รู้เรื่องมันก็เห็นเป็นข้าวมันก็จะมาจิกก็จะเอาทิ้งไว้แบบนี้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมให้พึ่งไว้ที่ร่มให้พึ่งไว้ที่ร่มนะครับห้ามโดนแสงแดดแล้วการพึ่งแบบนี้ทุกๆวันนะตั้งแต่วันที่2ไปต้นไปเนี่ยเราก็ถอดถุงผ้าออกหรือเอาผ้าขาวบางออกแล้วก็เอามือมาเกลี่ยนะเกลี่ยไปเกลี่ยมาเพื่อกลับมานั่นเองนะเพื่อให้ไล่ความชื้นหรือให้เอาเม็ดที่อยู่ด้านล่างขึ้นข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนลงไปข้างล่างก็ให้มันกระจายเกลี่ยเงี้ยทุกวันนะครับก็จะทำแบบนี้ไปนู่นนะครับท่านผู้ชมจนกว่ามันจะแห้งนะจนกว่ามันจะแห้งไม่รู้กี่วันนะครับจนกว่ามันจะแห้งประมาณนู่นแหละ7-8วันนู่นน่ะนะครับความจะแห้งนะครับอันนี้ก็จะทำอันที่2ให้ดูนะครับถาดที่2ถาดที่2นี่ก็จะเทลงไปถาดที่2นี่จะมีอยู่4ถุงครับแบบ4ถุงถาดนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมล็ดข้าวมันจะร่วนๆนะมันจะไม่ติดเกาะติดกันก็เนื่องจากว่าข้าวที่ผมเอามาทำเนี่ยผมเอาข้าวแช่น้ำแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้มันหมาดๆนะแล้วก็เอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็เอาไปนึ่งในถังซึ้งนะครับถังล้างทึ้งเอาเทใส่ถุงถุงละ200กรัมก็เอาไปนึ่งทั้งถุงนะนึ่งประมาณ30นาที30ถึง45นาทีนะเม็ดข้าวมันจะไม่ติดกันส่วนถาดแรกท่านแรกเมื่อตะคู่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยที่มีความชื้นเยอะเนี่ยอันนี้เป็นข้าวที่เราหุงนะผ่านการหุงในหม้อมาความชื้นจะมีเยอะกว่านะครับถ้าเราเอาใส่ทั้งถุง
ใส่ในถุงรอไปนึ่งเนี่ยซึ่งทั้งถุงเนี่ยนึ่งประมาณ30-45 นาทีในเม็ดข้าวของเราเนี่ยเวลาเราทำออกมามันจะร่วนแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยพอวันที่2ท่านผู้ชมก็เปิดเอาผ้าเราออกแล้วก็มาเกลี่ยแบบนี้ท่านผู้ชมเกลี่ยนะไล่ความชื้นนะเกลี่ยแบบนี้ทุกวันทำแบบนี้พอต้องไปจนกว่ามันจะแห้งนะครับแห้งตอนไหนก็เราคงจะรู้เองว่าเราจับมันรู้มันแห้งรู้สึกมันแห้งมันเบานะแห้งมันเบาก็ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยสักหนึ่งอาทิตย์นะ1อาทิตย์ถ้า1อาทิตย์ผ่านไป7วันผ่านไปมันยังไม่แห้งดีก็ต่อไปวันที่8วันที่9วันที่10จนกว่าเมล็ดข้าวเราจะแห้งดีนะเมล็ดข้าวที่มันมีเชื้อไตโคโรมาเนี่ยแห้งดีนะหลังจากมันแห้งดีแล้วก็เก็บใส่แพ็คใส่ถุงนะแพ็คใส่ถุงเราก็เอาไปไว้ที่ร่มอุณหภูมิปกติไม่ให้โดนแสงแดดนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก5-6 เดือนก็เป็นการยืดอายุในการใช้งานที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับหรือวิธีที่2เราจะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นการเอาไปเก็บไว้ตู้เย็นก็ไม่ควรจะเอาไปปะปนกับอาหารนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเชื้อรานะถ้าเรามีตู้เย็นโดยเฉพาะอย่างผมนี่จะมีตู้เย็นเฉพาะที่ว่าจัดเก็บพวกเมล็ดพันธุ์ตู้เย็นใบหลังนี้ก็ตู้เย็นหลังนี้ก็จะไม่ใส่อาหารจะไม่ใส่อะไรก็จะใส่พวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะอันนี้ไปเก็บได้ถ้าเราทิ้งอันนี้ไว้จนแห้งครบ7-8 วัน 9 วัน 10 วันไม่รู้ละกี่วันมันจะแห้งก็อยู่ขึ้นอยู่กับความชื้นของข้าวของเราแห้งเสร็จก็เก็บใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดาการเอาไปเก็บในตู้เย็นก็จะยืดอายุออกไปอีกประมาณสักปีนึงนะครับประมาณ1ปีการเก็บไว้นานเก็บเชื้อไตโคโรมาไว้นานถ้าเราใช้แบบสดๆถ้าเราเอาแบบสดๆนี่ไปใช้นะคุณภาพของเชื้อก็จะเป็นคุณภาพที่ดีถึงขั้นดีมากเพราะเชื้อยังสดอยู่ถ้าเก็บไว้นานนะครับเก็บไว้ยิ่งนานถ้าเราเก็บไว้นานเชื้อมันก็คุณภาพของเชื้อมันก็จะลดลงไปตามระยะเวลาในการเก็บนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าเราทิ้งไว้5-6 เดือนเราไปใช้ทำไม่ค่อยดีเลยมันก็คุณภาพของมันก็จะลดลงไปเพราะว่ามันเป็นเชื้อรานะเชื้อราชนิดหนึ่งเนาะเชื้อราถ้าเราเก็บไว้นานเกินนะมันก็คุณภาพมันก็จะด้อยลงไปเพราะว่าพี่น้องเรานี่ส่วนมากถ้าเห็นคลิปอะไรแล้วก็จะสอบถามว่าเก็บไว้นานได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับจะไม่ใช้หรือว่าทำแล้วก็จะเก็บนะครับหรือว่าทำแล้วมันใช้แล้วมันเหลือจะเก็บนานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักไม่ว่าจะเป็นเชื้อไตโคโรมาอะไรก็แล้วแต่ที่ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าเราทำแล้วเราเอามาใช้เลยใช้บ่อยๆนะครับใช้บ่อยๆมันก็หมดตัวเองมันก็คงไม่เหลือเก็บนะใกล้จะหมดนะใกล้จะหมดแล้วก็ผลิตอีกนะครับเราก็ผลิตอีกถ้าเราผลิตมีวางถ้าเรามีการวางแผนในการผลิตเนี่ยเชื้อต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราทำใช้ในเกษตรอินทรีย์เอาสิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนมาทำเนี่ยนะมันก็จะไม่เหลือค้างไว้นานนะยิ่งค้างไว้นานไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรทุกชนิดนะท่านผู้ชมที่เราทำเนี่ยที่เราทำใช้กันเนี่ยถ้าทิ้งยิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งด้อยนะครับถ้าเราทำและใช้ตลอดใช้เลยให้หมดภายในเดือนหรือ2 เดือนในคุณภาพสิ่งที่เราผลิตออกมานะมันก็จะมีคุณภาพที่ดีมันก็จะมีประโยชน์ต่อดินต่อพืชต่อปุ๋ยต่อต้นไม้ต่อธรรมชาติที่เราใช้ลงไปนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องวันนี้ก็มานำเสนอในเรื่องของการน็อกเชื้อหรือว่าทำให้เชื้อไตโคโรมาแบบสดมันได้แห้งมันได้น็อกมันได้หยุดการขยายตัวโดยการทำเชื้อให้มันแห้งแล้วเราก็เก็บไว้เพื่อจะยืดการใช้ไปได้สัก5-6 เดือนนะนี่ก็สำหรับคนที่ทำไว้เยอะๆเนาะทำไว้เยอะๆนะหรือจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็จะได้ประมาณสักปีนึงนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังที่ผมกล่าวมาแล้วแหละอันไหนที่มันไว้นานเกินคุณภาพก็จะด้อยลงไปนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ